ทดสอบทดเช็คเช็คสวัสดีครับโอเคแล้วผมก็ส่งให้ไปในกลุ่มสาธรารณะของพวกเราก่อนนะจะได้รู้ว่าไลฟ์กันแล้วเนาะโอเคนะันะนย ส่งได้ได้เลกมาแล้วโอเคเลงไว้ให้นะครับในทีนี้ใน,นกลุ่มสาธารณะมันจะแชร์ไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นคลิปที่รู้สึกว่านานๆเขาถึงจะลบแต่หน้าเพจเนี่ยเขาจะลบน้องเขาจะจัดการเวลามันเวลามันผ่านล่วงเลยไปแล้วนะ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มก็จะมีคลิปย้อนหลังให้ดู ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะทิน้นนี้ตัวนี้ได้หรือยังเอย refresh นิดหนึ่งอ่ะโอเคได้แล้วผมก็เปิดคอมเมนต์ดูไว้ด้วยนะครับเปิดถามกันสดๆตรงนี้เลยนะสวัสดีสมาชิกในเพจของเดชากรทุกคนนะครับนะแล้วก็ช่องยู u ูบมันนี่ a n นเบลชัแนลนะรกรกดาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ด นะซึ่งคุณผู้ชมอยู่กับผมเดชากรพี่บูลกับรายการวิเคราะห์ราคาภาษาชาวบ้านนะครับทุกๆราคาโดยเฉพาะทองซึ่งอยู่กับเรามาช้านานแล้วตนะั้งแต่สมัยผมเป็นนักวิเคราะห์ในโกทองคาแท่งออนไลน์อยู่เลยนะครับอ่ะไปกันเร็วๆนะครับเหมือนเดิมนะเ,มนเดี๋ยวนี้เขามีหลอกกันเยอะก็ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วสาหรับผมนะครับไม่อยากจะ ไม่มิจฉาชีพเนี่ยเอาข้อมูลไปหลอกคุณนะครับผมก็มีสีฟ้ายืนยันตัวตนจ่ายเงินใดเดือนถ่ายบัตรประชาชนนั้นเรียบร้อยละนะครับนะสมาชิกบางคนบางท่านติดต่อหลังไม่ขอปรึกษาพอโด,ดยเฉพาะพวกคัวก,กองทุนทั้งหลายในช่วงนี้นะครับก็ออยอดที่ติดลมบนกันอยู่นะว่าจะมีแนวทางยังไงต่อเน,นี่ยได้ครับยินดีรับปรึกษาฟรีนะครับนะคุยกันทางผ่านช่องแชทนี่แหละในส่วนของคอสนะครับในวันนี้มันแอดวานซ์หน่อยยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่า เนี่ย <empezar> <t ell an> ต้องมีพื้นฐานความรู้สักนิดหนึ่งไม่งั้นคุณจะงงมากเลยเส่วนพื้นฐานสําหรับผลไม่รู้อะไรเลยเนี่ยหุ้นห้องหุงห้นปันผลครับในนี้จะมีสอนทั้งหมดทั้งตอนความแท้งของโลกที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยมันก็มีพัวเส้งเฮงมีดามที่เขาเทรดของโลกอยู่พวกหุ้นกูตราสารหนี้นะหุ้นสามัญกองทุนรวมด r ดีเเดี A ๋ยววันนี้เน้นด r ดี DI A X ให้ดูนะครับถึงแม้จะอยู่ที่สาธารณะเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้พื้นฐานที่มีอยู่แล้วต่อยอดได้ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็คุยกันแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเทคนิคเขมันก็จะเป็นห้องทีเฟกนะครับที่จะสอนเทคนิคเข้าใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงกลุม่มทีเฟกที่จะเน้นเรื่องเฮดจิ้งให้นะครับก็สองห้องหลังรวมนะห้องหุ้นบรนผลแล้วหุ้นทีห้องทีเฟกเนะี่ยจะสอนทุกวันเสาร์ส่วนห้องเทมันจะมีทุกวันอยู่แล้วนะสอนทุกวันช่วงเช้านะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วถ้าว่าง อย่างวันนี้ก็จะมาสาธารณะให้กับก่อไปฮะสมาชิกที่เกิดเรียนผ่านไปแล้วก็มาเปเดข้อมูลให้หรือสมาชิกที่ติดตามเพจไว้อยู่เนี่ยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะเดี๋ <c oughs> ยวผมดูคําถามไปด้วยนะครับเผื่อทุคนมีตัวด,วด่วนจะได้จะได้ไดาช่วยตอบคําถามทุกคนทุกท่านนะครับมาดูวันที่ราคาทองนะวันนี้น่าจะประกาศแล้วละ่ะโอเคครับล่าสุดเนี่ยสิบกรกฎาณ์นะ ประกาศ48,000บาทนะครับเป็นครั้งที่หนึ่งของนักคาทองสมาคมนในขณะที่เมื่อวานเนี่ยมาลงม,มาตุ้มกันเฮโลอีลุงตุงนังกันขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยก็เปล่าครั้งนะครับถ้าเทียบกันจากเมื่อวานถึงวันนี้ตรงนี้นิดนึงนก็เป็นการปรับขึ้นอีก50บาทครับจาก4750เป็น48,000บาทล่าสุดครับ ในฝั่งกองทุน SPDR 833ตันนะไม่ใช่38 33ิตันนะครับก็อยู่ในโซนที่ดีอยู่ยังอยู่ในโซนที่ซื้อเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเทียบรายอาทิตย์เป็นเฟดเทรดใจพื้นฐานครับซื้อสลับกายซื้อสลับขายแล้วกองนี้แหละมันมีดีาด,ด้วยแต่ว่ามันเปิดช่วงกลางคืน,น่ยกลางวันเนี่ยพวกทองโลกออนไลน์ครับที่ถูกกฎหมายในโลกนี้เหงระวังนิดนึงนะีเข้าไ้ถูกเว็บก่อนก็โดนจับมาหลอกเยอะเลย อีกเจ้าหนึ่งก็คือมีดามใช่ไหมที่เขาโคกับแม่ทองศกนะครับล่าสุดนะครับรู้สึกกสิกรไทยจะไปโควกับแม่ทองศกในการเทรดทองโลกราคาออนไลน์ศึกษาดูดีๆครับที่ที่มันเปิดแบบถูกกฎหมายก็มีแต่ถ้าคุณรักคุณชอบที่ที่ถูกกฎหมายที่ต่างประเทศอันนี้ก็ไม่เคยห้ามปรามใครนะครับผมก็ไม่อยากจะไปขัดธุรกิจใครอันนั้นนะแต่ว่าเน้นกับสมาชิกที่ไม่รู้อี่หนูอี่เนเนี่ยให้มันถูกกฎหมายก่อนก็ถ้าได้ขึ้นมาคุยกัน กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้เห็นนะก็หมวกกันแบบนี้ดีกว่าคุณม่อนก็คุณมอ่ณมอนนี่เร็วสุดเลยทุกครั้งเลยนะมาคนแรกเสมอนะแล้วนี้มาดูในส่วนของรายเดือนยังซื้ออยู่ที่ประมาณ4.32ตันนะทุกคนนะเทียบแล้วก็ลงน้อยน้อยกว่าเดือน3นะเดือน3เนี่ย4.65เฟดการขึ้นจังๆเห็นหมันก็ต้องเก็บประมาณสัก19-20ตันในเดือนัซื้อลูกเดียวราคามันก็วิ่งขึ้นมาทีนี้เราสังเกต มีขึ้นสลับลงแบบเนี้ยในส่วนของต่องํำแท่งออนไลน์คิดเป็นรายเดือนธนาคารกลจริงในตัเฉพาะของจีนเอาตังไปทําอะไรกระตุน้นเศรษฐกิจ mm hmm. เพราะฉะนั้นฝั่งจีนน่ดูดีๆ mm hmm. หลายคนคิดต่อย,ยอดอยังยังไม่เห็นภาพจีนจะลงทุนได้ยังไงไปแลกอยู่อันอีกเปล่ามันมี dr dx นั่นแหละเดี๋ยวคุณจะได้เจอก่อนวิเคราะห์ราฟรา งออนไลน์ online, ครับล่าสุดนะสี่หมื่นเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งบาทนะครับเรา่างเงินออนไลน์อย่างเงี้ยจ,จะซื้อจะขาย,ขายก็โกงกันอย่างนี้แหละครับทุกคนมาถึงพ่อพระเอกของเราครับคุณลุงเจอโรมพาวเวลเมื่อวานก็แทงกั๊กเหมือนเดิมครับความหน้าปกนะแกก็บอกนั่นแหละให้ใจชื้นสักนิดหนึ่งดอกเบี้ยสูงนะนานเกินนะอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่แกไม่ได้บอกเราครับแกบอกคณะกรรมาการการเงินและการธนาคารคณะกรรมการ ที่สภาบนสภาล่างของทางฝั่งสารัสวสอ,อเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมาการไว้ตรวจสอบองค์กรอิสระหรือผู้มีอำนาจเรียกมาสัมภาษณ์นะรครับว่าเออตอนนี้ทําอะไรอยู่ละท่านดอกเบี้ยเมื่อไรจะลดละท่านตลาดหุ้นมันก็ฟื้นแล้วนะเราถ้าขัดแย้งกันมองไม่ตรงกันก็อธิบายกันด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์อธิบายนะทีนี้พอเราไปอ่านเนี่ยมันก็งงเต๊กเลยเมื่อไร่จะลด ที่เหลือมันแค่คาดใช่ไหมครับคา,คาดคาดคาดลูกเลียวหน้างานต้องไปรอการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐแต่คิดไว้อย่างหนึ่งครับดอกเบี้ยที่สูงดอลลาร์มันแข่งดึงดูดเม็ดเงินไปฝากไปซื้ออะไรอีกพันธบัตรแล้วก็พบประมูลกันทุกวันเดียวเนี้ยไม,ม่เหมือนสมัยก่อนเป็นรอบใช่ไหมแต่นี้ทุกวันเขาตั้งไปทําอะไรนักหนานข่าวมันจบเนี่ยต้องให้ความช่วยเหลือครับก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคุณธรรชาติตะวันตก ยูเครนแล้วก็ทางฝั่งรัสเซียก็แย่งขูมนาดกันเนี่ยต้องส่งตังค์ไปช่วยเหลือแล้วอิสราเอลก็ต้องช่วยเหลือกันต่อ,อยังไมต้องใช้เงินครับใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นสายเปกันนะถ้าจะรอดกันนะถ้าหาพักหาพวกกันก็เห็นภาพตรงนี้แล้วก็รู้แล้วว่าออ,อรลดดอกเบีย้ยเมื่อไรเดี๋ยวไม่จูงใจนักลงทุนมาลงทุนในตลาดพันธบัตร,รือแม้แต่เงินฝากจริงไหมว่าดอกเบี้ยเชิงนโยบายห้ากว่าเนี่ย ดอกเบีย้ยออมทรัพย์มันก็สูงตามหมันเลยจูงใจเม็ดเงินให้เข้าไปลงทุนนะครับวันนี้คุณชินนพันธ์ก็มาทักทายกันสวัสดีต่อเนื้อหาสาระมีอะไรบ้างนะขอแต่เนื้อเยาวน้ําดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลากันกังวลอยู่ครับว่าการตรึงอัตราเบี้ยตรึงอัตรตาดอกเบีย้ยคือยังไม่ยอมลดสักทีเนี่ยคุณจะร่มอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วเมื่อไหร่คุณจะรวมจะจะลดละราคาจริงไหมเรานึกในใจลุงลดเมื่อไหร่เนี่ยลุงเอาดีๆนะลุงนะ แกก็บอกว่าไม่รู้ดูอะไรดูเงินเฟอ้อเห็นไหเงินเฟอ้อเป็นหลักหรือหุน่นพังสชครับบกเกอร์เลยออกมาชี้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยววุ่นลงแล้ววุ่นปรับหวานแล้ววุ่นจะรูไม่ลดงุ่นงอนแล้วนะเล่นกันอย่างเงี้ยเออมันก็จริงแต่สาระสําคัญนะครับดอกเบีย้ยที่สูงระดับเนี้ยมันช่วยในการต่อสู้เงินเฟอ้อได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําว่าหน้างานหน้างานคืออะไรหน้างานคือการประกาศอย่าดูโฟโล์นะ ตัวเลขตัวเลขสออกอสออกอเนี่ยคืออะไรไม่ใช่สภาสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครนะตัวเลขเศรษฐกิจกครับเป็นสออกอสาราไม่ใช่สออเสือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสื่อมันจะคาดมันจะเบ็ดมันจะฟอร์เควส์กันมันมาจากจุดนี้ทีนี้ทองมันก็จืดอมันมีแบบที่ต้องระวังอยู่นิดหนึ่งในกรอบสี่ชวมงม,มีเฮดแอนโชเดอร์ย่อยๆคือถ้าทะลุไปได้มันก็โอเคหน่อยก็จะมีเป้าของสามเกลอที่เจอกันบ่อยใช่ไหมทางฟิบอนัชชีเนี่ย มาเจอเป้าเนี้ยเทคหน่อยเยอะหน่อยเอาออกหน่อยเดี๋ยวไปดูกราฟแล้วก็จะเข้าใจเพราะทั้งหมดทั้งปวงถ้าอ่านนะพองก็รอตัวเลขที่เขาจะร้างจะเล่นกันทุกคนครับเหมือนกันน้องเล็กเจออยู่ตอนนี้ครับมาแล้วครับรับผมบอกเสมอเดี๋ยวนี้แล้วแก้เกมแสบมากนึกภาพนึกภาพอบอกไหมนะคือโอนให้โอนไปเทีโมโบรกแล้วเตรียมจะขายขายไม่ขายไม่บอกหรอกขายวันไหนไม่บอกอีก เอามาจากไหนครับยึด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 บัญชีสีเทาค้ามนุษย์ฟอกเงินการพนันนั่นแหละคือมันเป็นช่องว่างนะคือมันดีจริงบิตคอยจ์ใช่ไหมบิตคอย์นะไม่ใช่เอาคอยมีมนะไม่ใช่นะบิตคอย์มันดีจริงในโลกหรือระบบนิเวศของเอ่อก็เรียกว่าการโอนเงินแต่คนคุณต้องมีความรู้สูงสักนิดหนึ่งราศีทาสาแบบเราไปโอนบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมล่ะ ต้องเอาใช้น้องๆเนิ่นๆน,ๆน,ๆนๆเขาเป็นก็โอนอย่างนั้นเก็บพัดไว้อย่างนี้ก็ต้องตอกพินไว้เก็บไว้เขียนด้วยดินสอนะอย่าเขียนด้วยปากกาเก็บไปร้อยปีพันปีไม่ว่ากันนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่ช่องว่างเหล่านี้มันก็จูงใจให้มิชชาช่นจี้มาใช้ในช่องทางการฟอรกเงินพอเป็นช่องทางการฟอรกเงินเรก,กูลเลเตอร์เข้าครับอยากจะคุมมันไวแล้วจะพวกคริปตโตวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยมาหาว่าเฟสจะล้มใช่ไหมก็มีอำนาจเดิมอยู่ในการพิมพ์ใช่ไหม ก็ใช้กฎหมายนี่แหละแล้วใช้ช่องว่างที่พวกคุณไม่ค่อยตรวจสอบกันใช่ไหมปล่อยให้มันเกิดเนี่ยในบัญชีสีเทามาฟอกเนี่ยเตรียมตัวได้เลยยึดลูกเดียวยึดทซัพย์เข้าหลวงไม่เอาสินทรัพย์มาขายทอดตลาดแบบประมูลนะสมัยก่อนก็จะใช้วิธีการประมูลกันใช่ไหมคนไปประมูลปั๊บบิดคอยขึ้นมาล้านสองล้านรวยเละเทะเลยเป็นมหาเศรษฐีกันในทางฝั่งสหรัฐเนี่ยลองไปตามข่าวดูรัฐยึดแล้วไงใส่เข้าโปรกเตรียมขายขายวันไหนไม่บอกมันก็กลัวสิครับ อ่ะทีนี้คนก็เลยเจอแรงเทขายเพราะเจอแรงเทขายตังออกไปไหนไปหุ้นดีกว่ามัง้งเห็นนะซอฟต์กว่าช่วงนี้ไปทองดีกว่ามัง้งจะลดดอกเบี้ยเนี่ยกลไกของฟโฟล์ก็ต้องไปให้แตกแบบนี้ทุกคนนะทีนี้มากุยไปละวันนี้ก็มีอีกอเนียังไม่ต้องสนใจหรอกที่เราตนสนใจคือนะตัวนี้ครับสมัยก่อนก็เรียก c o n sumer price index แล้วงงเต็กกันทั้งตลาด ถ้าใครไม่รู้เนี่ย c p i คือเงินเฟอ้อเดี๋ยวนี้เขียนให้ชัดเจนตรงตัวแล้วครับอา้อาวๆเ,เงินเฟอ้อเทียบปีต่อปีคอนเซนทัสคือคาดการณ์ใช่ไหม Forecast ก็คาดการณ์คาดกันทั้งคู่เลยว่าจะน้อยกว่าเดิมลองประกาศสักสามจุดจุดศูนย์นะครับร์ตี้มาวิ่งเงินต่อแต่ในทางกลับกันก็คือของเก่ามันสามจุดสามจินตนาการดูนิดนึงถ้าสามจุดสี่แล้วคุณเอ๋ยเ,เงินเฟอ้อประกาศสามจุดสี่มากกว่าเดิมแล้วแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้น คือผมชอบฝึกให้ทุกคนคิดจะได้หาปลาด้วยตัวเองจริงไหมพอหาปลาด้วยตัวเองมันก็จะก็เรียกว่าอะไรยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งปลาอาัยใสกันนานๆมาอัปเดตกันทีได้เดินได้ด้วยตัวเองหาปลากินเองสบายใจกว่าเพราะมันจะว่ากันที่ตัวนี้ครับมาดูมาตุ้มกันแล้ววันพระฤหัสจัดสรรเวลาดีๆครับจัดสรรเวลาดีๆตัวเนี้สําคัญที่สุดของอาทิตย์นี้พระฤหัสครับแล้วลามถึงเช้าวันศุกร์ด้วยอันนี้ขอให้ทุกคน พิจารณาตัวเลขตัวนี้ดูว่าถ้าประกาศเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นถ้าประกาศมากขึ้นกว่าเดิมหน้างานทั้งนั้นนะครับไม่มีใครบอกได้เนี่ยนะว่าผลกระทบต่อเรื่องพวกนี้จะตลาดจะตีความว่าอย่างไรนะทักทายกันสวัสดีนะครับอ่ะเอาวันนี้เอาความรู้ใหม่หน่อยมีเว็บตลาดกร,รับที่ถูกต้องนะครับดูดีๆนะคุณเข้ามาหน้าแรกนะข้อมูลซื้อขายแล้วคลิกตรงนั้นคุณคลิกดูดีอ่ะ จีนต้องเลขเงินหยวนไม่จําเป็นเดี๋ยวเนี้ยในสตรีมมิ่งคุณนั่นแหลมเทศมันหุ้นเลยละเรียกละลายละลัดล,ลานภาษาไทยก็เยอะจังเลยเลือกไม่ถูกมือใหม่ๆนะครับทุนน้อยๆนะฮะไม่ต้องคิด ETF เซียนศู 101, 101นย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มันคือโค้ดของ issuer คนที่ทำเ,เรียกข้อสัญญาต่างๆกับคุณศูนย์หนึ่งบัวหลวงครับบัวหลวงตัวนี้เขาเป็นคนทำมา c ซียไามร้อยของจีน บางคนเนี่ยอยากจะเหนือชั้นเอาหุ้นจีนในตัวนี้ก็ไม่ห้ามแต่ถ้าไม่เหนือชั้นเป็นคนธรรมดาอยู่ที่คิดว่าตัวเองยังไม่ได้เก่งกว่าดรนิเวศนะ ETF ก็พอมั้งจริงไม่จริงใช้ทุนน้อยรวมมาแล้วสามร้อยตัวจีนเซียนศูนย์หนึ่งอ่ะ E หนึ่ง Vf vn สา1ร้อยหนึ่งีแล้วศูนย์สาสบจริงๆมันเป็นหุ้นสาสิบตัวของ vn คือเวียดนามศ1นหนึ่งบัวหลวงเป็นคนออกเห็นไหมนี่คุณก็ได้ ETF อีกตัวหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นจะเขียนคุณได้เวียดนนามประเทศึง กูนะได้จีนอีกประเทศหนึ่งไม่ชอบไปพวกประเด็จกรารก็อย่าไปลงทุนไม่ต้องไปดา่าเขาเอาเวียดนามดีกว่าเห็นงนะเออมันก็ได้แต่บางคนบอกผมไม่ใช้อารมณ์หรอกครับที่ไหนดีผมเอาหมดเออมันก็ได้สองที่ละไม่ต้องไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นมาตัวเองเป็นหลักเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนใจเราง่ายกว่าทุกคนจริงไหมอ้าวจีนเวียดนามสองที่เทียบอยากไปฮกเคศูนย์หนึ่งเนี่ยทำไมฮกเกมีเหมือนกันคนละเจ้ากันครับแต่ตลาดเหมือนกัน ูไหมมันเป็น ETF ฮ่องกงเหมือนเนี่ยสิบสามเนี้ยผมเข้าใจว่าหยวนต้านนะถ้าจําไม่ผิดกันนะแล้วถ้าจําไม่ผิดคือหยวนต้านี่แหละจะเอาอินเดียเข้ามาตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีฮ่องกงอีกนะอีกที่หนึ่งฮ่องกงฮ่องกงชนี๋ยวจน้ฮ่องกงกันแล้วแต่ไปศึกษากันดูต่อหนึ่งสองสามสามที่แล้วนะไปต่อมีอีกเหรอมีสองสามแล้วตัวไหนต่อจากฮ่องกงมาเนี่ยคุณจะไปญี่ปุ่นไหมเจแปนสิบสามอีกแล้วอิชูเรเนี่ยสิบสาม ะตัวนี้คืออะไรดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเอาเฮ้ยมีญี่ปุ่นคือสี่มีขนาดนี้เลยเหรอแทบจะครบทุกประเทศแล้วนี่กองทุนรวมดูจืดไปเลยถูกไหมถ้าคุณลงทุนเองเป็นนะ่ะสี่แล้วนะอ่าที่ไหนคุณจะไปเนสแดกสารัฐไหมเขาก็มีให้อยู่แล้วแล้วบาดอ่อนไงบางคนปวดหัวบาทอ่อน,ไ,น,ออนไม่ต้องปวดหัวน,นี่มันมีให้เทรดอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้มันแพงเฮ้ยดูดีๆจะพวกเนสต์พวกเนี่ยให้เขาพักฐานก่อนก็เข้า,ขาอ่าที่ไหนย s a อเเห็นไหมตีกันแทบตาย เขาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันจริงคุณเลือกจีนต้องไม่เลือกสหรัฐถ้าคุณเลือกสหรัฐต้องไม่เลือกจีนไม่เกี่ยวเลยนะโลกการลงทุนเนี่ยวัดกันที่เงินผลประโยชน์ล้วนๆเลยถ้าลงทุนแล้วไม่สบายใจเนี่ยนะฝากเงินดีกว่าปาาสารตลาดเงินก็ยังดีฝากกินดอกเฉยๆเข้าวัดเข้าว่าจิตใจสงบแบบนี้ก็มีความสุขนะครับนะถ้าจะแบ่งให้ชัดเจนเลยในพวกประเด็จการกับพวกประชาธิปไตยจะเห็นไหมว่าโลกมันตีกันจากหน้าแต่พอโลกการเงินมันเอาหมดทุกคน นี่คือความเป็นจริงของโลกสีเผาบวมๆใบนี้นะนะัยรุ่นทั้งหลาย Nintendo เนี่ยเขารู้จักนะครับมันรู้จักมันตั้งแต่สมัยผมแล้ว,ลวหลายเกมบอยเนี่ยจริงไหมเอ้ามาันออกมาเทิดด้วยเหรอใช่แต่ย้ําครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทั่วโลกแลเหลือหกครับอินเดียกําลังจะมายวนต้านี่คือปลจที่กํากับดูแลโดยคอรตอนะไปนค้นดูได้ครับเราจะเน้นในคร์รตอกากับดูแลนะชีวิตตัวเองเลือกได้ครับ จะเลือกกอนรต่อที่ต่างประเทศหรือเลือกกอนรอตอไทยให้ดูแลแล้วแต่คนหกประเทศพอไหมดัชนีอะเยอะแล้วไม่ต้องไปวุ่นรายตัวหรอกไอเราในะชอบวุ่นตัวไหนขึ้นเราไปซิ่งกับเขาไม่ผิดดูดัชนีไปบ้างมันช่วยเหลือพอได้ดีนักแลสําหรับมือใหม่สําหรับก้าวใหม่ๆครับหกที่ก็พอแล้วคุณวิ่งเล่นบนโลกใบนี้ยทุนก็ตัวละพันตัวละพันก็ค่อยๆเริ่มไปได้นะคุณกัรนิกาเข้ามาทัก สังเกตไหมทีนี้เป็นยังไงต่อนี่วุ่นนายตัวตัวตัวต้วตวตย,ยังมีเลยเจนเซนในบริษัทเกมห็นไหมหลวงพาอบอกนะทีนี้อีกนิดหนึ่งอีกตัวหนึ่ง drx fractional ก็คือเป็นเศษส่วนที่เยอะไปอีกเพราะวุ้นอเมริกาตัวใหญ่ใช่ไหมมีไหมมีแลกเงินไม่ได้ตอนนี้ก็ดีกันดื้อตอนนี้ช่วงค่าอีกนะไอตัวเมื่อสักครัวช่วงเช้าตามตลาดตัวนี้ช่วงค่าตลาดสหรัฐแทบจะเจ็ดวันยี่บสี่ชั่วโมงกันไปแล้วตอนเนี้ ครับกรุงไทยเนี่ยแต่ผมจำไม่ผิด0 Excutor e x u t o r คนออก JO คืออะไรโค้คุณเทสโค k กได้แล้วแล้วมีอะไรอีกย์หนึ01ถ้าเลือกสักตัวเลือกโค k ครับมีคนถามผมมาแล้วนะโค k กับซี่อาจา์เลือกอะไรเลือกโค้ไม่ใช่ชอบแบรนด์หรือไม่ใช่แบรนด์นะคือถ้าผมกินอนะ่ะผมชอบ p e ซี่มันซ่าก,กว่าถูกไหมแต่ทําไมถึงเลือกโค้กเพราะโค k มันใส่แต่น้ำโค้กอย่างเดียวแต่๊ e ซี่มันขายเล ขายมันฝรั่งด้วยก้เกียจไปนั่งดูยอดขายมันฝรั่งเท่าไหร่อีกเอาตัวเดียวพอที่มันซ้ำมาโคกได้แล้วปูรบรเรนบัฟเฟตนะครับเบิกแชร์ฮาถ้าเวอยู่ไหนแล้วเออตัวนี้แหละครับมาแล้วอ่ะปอตหุ้นคุณบรเรนบรัฟเฟตนั่นแหละครับอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยราคามันหน้าบาทสิบบาทบาทสองบาทมีหมดนะมันไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนเหรียญสหรัฐไปซื้อหุ้นคุณบรเรนบัฟเฟตสักหุ้นหนึ่งนะตัวนี้แหละร้อยหุ้นขั้นต่ํา นะครับเบิร์แชร์ใช่ไหมเออราคาหนึ่งถ้าท่านต่ำร้อยหุ้นก็ใช้ราคาร้อยห้าสิบสามบาทนะเป็นเศษส่วนย่อยๆอย่อยอยางที่เห็นนะเทสลามีไหมเอ้เทสลารุ่นหน่อยแพงละนะครับถ้าเห็นสัญญาณการขับตัวผ่องหน่อยครับตัวนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วครับเอ็นวีเดียยังโอเคอยู่นะแล้วก็ Apple ยังวิ่งอยู่เนะี่ยพวกนี้โอเคหมด a m ม z o n นะครับนะถ้าใครเน้นถือล้วเ,เ,เนี่ยอ m a ซอนเนี่ย Google เนี่ย Microsoft เนี่ย Nvi d i a เดียพวกนี้ได้หมดนะครับ ัระ้องอีกตัวหนึ่งได้หมดเนี่ยเถือยาวก็ได้เล่นรอบก็ได้คุณจะเทก็ได้กลางวันดีอารกลางคืนดีอาเอ็กาบวมตาแฉกกันเที่วนี้แหละนะคุณกริสราพอและคุณปเ,าาเปียเข้ามาจะกเห็นสินค้าได้ใช่ไหมเออเรายังชั่วมีทางออกทางเลือกในชีวิตทั้งมากมายมาดูราคากันทองยังย้ำเรื่องเดิมยังอยู่ในข้างบนเฟดเฟดล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเป็นตกลงมาเดี๋ยวมาคุยกันแล้วไปหาจังหวะเก็บเถือยาว พอตองต้องเก็บยาคุณก็มีตัวเอื่นเทแล้วนี่คราวเนี้จริงไหมคราวนี้มาดูในภาพรายชั่วโมงกันภาพเป็นอย่างไรบ้างทุกคนอย่างที่บอกครับมันมีเฮดเดนโชเชุดนี้อยู่ชุดหนึง่งถ้าเราดูแท่งเทียนนะเนี่ยเนี่ยอย่าหลุดสองพันสามรยห้าสิบหลุดแล้วยุ่งหนุดแต่ถ้าไม่หลุดมันจะดีมากเลยคืออะไรตอนนี้ถ้าให้ผมนับเน,เนี่ยนะผมก็จะดูแบบนี้มันคือสี่ครับหนึ่งครับ สองครับตัวนี้สามไม่ได้ครับเพราะลงสีแล้วมันเลื่อมครตรงนี้มันผิดล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเอ่ก็เรียกว่าหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยสี่ย่อยครับเพื่อขึ้นห้าย่อยห้าย่อยลูกนี้จะเป็นสามใหญ่หนึ่งใหญ่สองใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจบตรงนี้จริงๆสองพันสามร้อยเก้าสิบแปดสองพันสี่ร้อยสิบสองพันเป้าถัดไปครับใครเบสใครเสียงมาแล้วไม่หลุดสองพันสามร้อยห้าสิบ ดีๆอายเดิมก็ได้เหนึ่งสองสามเป้านี้ครับอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นไปจากจุดนี้ได้อะไรจะได้ด้วยเหตุผลอะไรตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI เก่าที่คุยมากันเมื่อสักครู่นะี่ยถูกไหมถ้าประกาศสักสามจุดศนแบบเนี้ยประกาศสักสามจุดหนึ่งแบบเนี้ยเออมีโอกาสเนี่ยเอาปัจจัยมารับก่อนประกาศสักสองจุด้าแบบเนี้ยขึ้นไปได้ครับแต่ไม่ต้องสืบ เป็น3.4เท่าเดิมหรือประมาณนู่นแหละ3.5เท่าเดิมตัวเลขเงินเฟอ้อมะมันลงดือด้อเลยครับวันพฤห,หัสน,นี้อีกปัจจัยหนึ่งที่คุณต้องจับเอาสีเท,าเ,ทาเน่่ยนะสงครามกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลยิงหรือสงบยิงหรือหยุดยิงดีกว่ามันเป็นการเจราจาอยู่นะครับถ้ายิงต่อก็เข้าพวกละครับเ้าบนแต่ถ้าหยุดยิงปับ๊บก็มา้างล่างนี่แหละครับเห็นเกณฑ์ใช่ไหม ถือของอยู่ขึ้นข้างบนปุ๊บปัดขายครับพวกทองทำแท่งออนไลน์ราคาทองโลกทั้งหลายอะทองโลกราคาเรียลไทม์ทั้งหลายเนี่ยทองคำแท่งออนไลน์กว่าอีกทีเนะี่ยหลุดตรงนี้ชีวิตเลือกได้คัดไม่คัดหรือรอเฉลี่ยครับจริงไหมนะแต่เฉลีย่ยรอให้ลึกครับอย่าเฉลี่ยเบี้ยบ่ายรายทางหมดคงินสูญหมดชีวิตเปลี่ยนอคุณสมชัยเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับเคลีย์เราแล้วนะนะ เดี๋ยวเซฟไว้หน่อยจะได้เก็บไปให้กลุ่มสาธารณะก็ดูด้วยโอเคได้แล้วทีนี้ถ้าเป็นทองคำแท่งออนไลน์ล่ะกำลังสนุกสนานมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ควรหลุด4,600 4,700-800ต้นทุนตรงนี้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่พอเขาขึ้นมาตั้งแต่เหมือนเดิมนะ4 1 0 0 0ืครับ4 1่หมแล้วกันนะมันก็เป็นเกลอสีเกรตรงเนี้ย แปกิ็8กแปดสิบแล้วกันตัวเลขกลมๆสี่0มื่นหนึ่งพันสองร้อยครับสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยตรงนี้เป้าเทคปัจจัยเหมือนกับทองโลกครับนะถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อลดสงครามยิงงินต่อมันพาขึ้นมาได้แต่ถ้าเจราจาหยุดยิงนะหรือตัวเลขเงินเฟอ้อเพิ่มมีลุงตุงนางนะภาพดำๆสี่ร <40. S 1> ้อยจากสัตว์หรือจะลงมาเฉลี่ยก็ล่างต่อนี่คือกลยุทธ์ทั้งทองโลกและทองไทยครับทุกคน เยนะครับคราวนี้ก่อนจะไปจบพุ้นมาดูก่อนดูสัญญาณการกลับตัวดีๆนะครับบิตคอยวันนี้เนี่ยนะไม่ได้น่าเกลียดนะครับจุดบางกล่าวเนี่ยอาจจะมีการรีบาวสั้นก่อนนะไม่ใช่ขึ้นไปทะลุแสนเหียญเนื่อ,อย่าเพิ่งเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อวันอาจจะเป็นแนวต้านที่สําคัญหลังจากนั้นตลาดจะคิดและพิจารณาอีกทีนึงว่าดอลลาร์กับดอกเบี้ยจะเป็นยังไงต่อมีโอกาสรีบาวด้สูง ทีนี้ใครเฉลี่ยไปหมดต้นทุนแล้วผมเป็นมีไม้สุดท้ายแล้วไม่แนะน,นําครับเพราะอะไรถ้ามันลงมาชุดนี้คุณได้ของเท่าไรประมาณสักสี่หมื่นสามลงเต็มกรอบชุดนี้เดี๋ยวเจอกันของภาพ์พัจุดเนี้ยน่าเฉลี่ยซื้อก็ถ้าคุณซื้อตรงนี้ไปแล้วตรงซื้อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสมมตินะเออมัน่างแต่ถ้าคุณเฉลี่ยเบี้ยบ,บ้ารไรทางเนี่ยคุณกระสุนหมดมาถามว่าทำลงมาแล้วก็คิดไปเองว่ามันจะขึ้นทุกทุกโลฉันเฉลี่ยมถูกนะครับกี่โลแล้วล่ะเนี่ย เฉลี่ยไปกี่สิบไม้ได้วละ่ะใส่ตังเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเพราะต้นทุนในการเฉลี่ยมันใกล้กันเหลือเกินให้มันลึกๆหน่อยก็เฉลี่ยได้ไหมแบบนั้นจะโอเคกว่านะทุกคนคุณเกร์เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับอีทก็เหมือนกันอีทก็จยังมีส่งของเขาก็รอ ETF อยู่ใช่ไหมอีทคืออะไรสี่หนึ่งสองต้องนับแบบนี้ใจนะครับมันสี่หนึ่งสองจริงแล้วถ้าเขาทะลุตัวนี้มันจะวิ่งร้องกับเส้นค่าเฉลี่ยสองรวันนะมีโอกาส ถ้าทะลุได้เฮ้ยมันไปต่อก็หายตรงเนี้ยแล้วถ้าทะลุได้มันขึ้นสามครับเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยเราคาดการณ์ไว้ก่อนเท่าไหร่สามพันสามแล้วกันอีทห,หลังจากนั้นไฮเดิมสมมุตินะสามพันเก้าหรือสี่พันแบบเนี้ยแล้วก็ไอ้นีค่อยมาเจอกันเวฟสามสองจุดนี้ครับแล้วถ้าเป็นอ e ีท e ไทยละเราก็มาบ้างอีทไทยจะวิ่งกันตรงเนี้ยเช่นกาเฉลีย่ยสองร้อยอาจจะมาเจอสักหนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน นะครับแล้วหายเดิมเท่าไหร่ก็หนึ่งแสนสี่มืนสี่ันเออจำง่ายดีสามเกลือที่เจอกันบ่อยให้มันเอยเขียนไว้ก่อนไม่พูดดีกว่าให้ถึงก่อนครับให้ถึงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไม่ได้น่าเกลียดนะครับตัวพวกนี้ได้แล้วนะทีนี้ต่อมาในส่วนของตัวอื่นๆด้วยนี่พูดหน่อยคลิปโ oh, ตัวเดยดโดนแบนเอ,อเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดครับนะแล้วตัวอาอินเดียมาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเนียก่อนปั๊บหลุดเยอะเลย ตรงนี้อาจจะเกิดการรีบาวแล้วอาจจะบรรจบที่ห้าจุดห้าเสี่ยงได้นะครับและคัดที่สี่ขึ้นมาห้าจุดห้าห้าจุดสี่เทคออกครับเพราะถ้าบิตคอยไม่ไปไหนยังไซเวตต่อชุดตรงนี้อาจจะให้เนียลงมาพักฐานแบบจบรอบนะสามจุดสามสองจุดเก้าแล้วก็สองจุดห้าห้าครับในขณะท,ที่ที่ขอมาทางช่อง youtube นะช้าหน่อยนานหน่อยอย่าถือโทษโกรธกันเพราะบางทีเนี่ยไม่ไม่คือก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะ ไม่หรือไม่ก็ในเฟซบุ o กแล้วเนี่ยนี้ที่ถามคุณคุณถามตัวนี้มาไม่ได้น่าเกลียดครับเห็นไหมเห็นไหมคืออย่าหลุดครับถ้าทุนมีทุนเฉลี่ยอยู่หนึ่งนะครับหลายไม้หน่อยนะและเฉลี่ยเพิ่มได้ที่สามจุดแปดนะจุดเนี้ยถ้าเกิดเดเวเรนเซ้นนะเฉลี่ยได้ขึ้นเต็มกรอบหรอเปล่าหรอกตรงเนี้ยเพราะนั้นเก้าจุดเก้าคือเป้าถ้าเฉลี่ยแล้วออกได้ที่เก้าจุดเก้าควรเฉลี่ยครับตัวนี้สําคัญอย่างเดียวคือบิตคอยลลากขึ้นไหมลากขึ้นเลยไหมถ้าบิตคอยลลาก คอยตกไม่ต้องสืบครับ3.88จุดแปดแลืวเลอเปลือ,อย่าเพิ่งเขียนเลยนะถ้าบิตคอยถึงสนะี่หมื่นอ่ะสามจุดแปดแปดเนหนึ่งจุดห้าตรงเนี้ยมีโอกาสแต่ตัวเนี้ยทรงเว็ฟยังดีอยู่มันจะปิดกับโอพซึ่งเป็นตัวหลุดลงมาแล้วเห็นไหมเสียดายนะขึ้นเต็มกรอบมันเลยแล้วก็ลงแบบเต็มกรอบน่าจะรับใครติดตรงนี้นะครับเฉลีย่ยทีหนึ่งจดหนึ่งห้าครับเห็นไหมไม่ต้องเรียบเบี้ยบ้าไราท่ง โอ้ยผมไม่เฉลี่ยมันขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเกินทุนคุณ,คณก็กาไรแต่ถ้าลงมาลึกๆคุณเฉลี่ยต้นทุนคุณลงมานะกึ่งกลางกรอบไปเนี้ยเวลามันขึ้นมาออกตัวง่ายกว่าครับเก็บกระสุนเอาไว้หน้าที่ของคุณไม่ใช่เอาชนะตลาดนะ,ะเฉลี่ยแล้วไม่บวกนิดนึงก็เอาคุณคือเจไ,ไ,ได้เงินนี่คือสาระสําคัญของมันอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งที่ถามเข้ามานะคือดอดอดอยู่ตรงไหนเอ่ย ดีโอ okay, นะดอดตยู่ตรงนี้นะดอดเป็นไงบ้างดอตต่างกับชาวบ้านเขาแต่ก็คล้ายๆกับอีดานะครับคือสเตเปอรคอยเพราะอะไรพาตัวเองไม่ได้ไปไหนสักทีวันดอดนั่งนิ่งเถอะแล้วกรอบนี่น้ากลัวมากเลยอ่านยำบากอเคเงี้ยนึกเปว่าบิตคอยต้องทะลุสักเจนะ็ดหมื่นอ่ะตัวพวกนี้มันถึงจะเล่นขึ้นมาเฟดบนนะอันตรายตรงไหนนี่คือเอเดนโชเดอร์ชนิดเบี้ยว ไหลไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรไม่สมประกอบก็ไม่เป็นไรมัน,ลมนหลุดมาแล้วเพราะฉะนั้นหลุดตรงนี้เป็น c ีหนึ่งสองเออค่อยเฉลี่ยสิหรือใครจะมาเบสก็เบสซีหนึ่งสองสองลึกๆคัดล้อที่สามจุดห้าแบบเนี้ยยังไหวครับคนละเรื่องกับ RDR เนดะีาะอารสวยกว่าแต่ดอตเนี่ยไซ์เวย์ไม่ไปไหนเหมือนกับหลายๆตัวบิตคอยไม่ขึ้นพวกนี้จมจริงไหมบิตคอยขึ้นแบบทะลุโลก เงินมันเข้ามาเข้ามาไม่ทันเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพวกบิตคอยขึ้นพวกนี้ขึ้นแซงหน้าบิตคอยพุ่งแรงกว่าดึงดูดเม็ดเงินมาหลังจากนั้นออกมันไม่ทันแล้วติดรอยกันนีลุงตุงนางเห็นไหมที่มาถามนะ่ะผมไม่ยอมคัดลอกไว้ถ้าเป็นภาพแบบนี้เราโดนจินตนาการฝังรากมาว่าเฟียสจะพังเฟียสจะพังสุดท้ายเรกูเลเตอร์จะไม่เฟียสยังคงอยู่ได้ผมไม่รู้หรอกอยู่ไม่ถึงหรือเปล่าที่บอกไม่รู้ไม่รู้วนะ่านาคตเฟียสพังไม่ฟัง พังไม่พังไม่รู้แต่ตอนนี้เฟสเล่นกลับแล้วครับด้วยเรเกเตอร์ครับนี่คือชีวิตจริงครับกดระเบียบบ้างล่ะโอนใส่บโบรกไปขายบ้างล่ะสาระสําสคัญอยู่ตรงนี้คนเล็กลัวกันหมดเพราะกลัวไปไหนแต่ลาดทุนประาดทุนเร็เกอรลเตอร์ได้อะไรภาษีครับโบกเข้าใจภาษีถูกต้องตามกฎหมายไงก็จบเลยคราวนี้นี่คือในส่วนของดอทที่ทำข้ามานะฮะทีนี้ขึ้นโดยด r วันนี้ก็มาดูด r กันต่อในส่วนของจีน ไม่หวือหวาไม่สะใจเลยอาจารย์ไม่ผิดหรอกทีอยู่ในเฟสเก็บของแล้วลงไม่มีใครเอาว่าจีนเป็นชาติประเด็ดการแล้วแย่เราอย่าลงทุนสหรัฐเป็นชาติประชาธิปไตยแล้วเราไม่ชอบไม่ยอย่าลงทุนแต่เอาอารมณ์ไปลงทุนหรือเอาเหตุผลนี่คือสาระสาคัญของมันเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยซีนะหนึ่งนะสองไม่รู้จบหรือยังถา้าทะลุได้ก็ข้างบนแหละครับเนี่ยตัวที่หนึ่งเวียดนามขึ้นทะลุโลกเลยปึ๊บเห็นไหม ทีนี้ทายังไงดีกับตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากสุดขรรอบบนปล่อยย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยสองวันวันยี่สิบสองสอง0มื่นสองหนึ่งสองหม่นหนึ่งพันดอะค่อยกลับมาสายครับนะทีนี้ถ้าเป็นค่าคํานวณเนี่ยสักส0มสิบาทลงมาสักย9ิบเก้าบาทแบบนี้โอเคนะถ้าดูให้ละเอียดเนี่ยสักส1มิบ็ดบาทสบเ็บาทเจ็ิบาทนั้นก็มารับโอเคแล้วขึ้นไปก็หายเดิมโดเดิมส5ิบห้าบาทค่อยขายขอบในขณะที่หนะึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ย ตัวแม่ของเขาโอเคกําลังทะลุโลกไปเลยอ๋อเดี๋ยวขายบ้านขายรถซื้อเพงครับนี่ได้ราคาไทยตอนนี้เท่าไหร่สี่บาทสิบแปดตังคสุดขอบฟ้าสุดขอบโลกกันอยู่ตรงนี้ไปแล้วเพราะบาทอ่อนด้วยเห็นไหมไม่ต้องแลกหรอกนี่ก็เอาอันแบบนี้เลยเพลงไม่ใช่ไม่ดีลงมาแนวรับสําคัญมีอยู่ครับอย่างเช่นสามบาทห้าสิบตังอย่างเช่นสาบาทอย่าไปไล่ราคาเปิดขึ้นมาแล้วยุ่ง ออกมาอีกแล้วนี่ของจีนเ็าไปเจตลาดนี่เด็กเขาก็มีตัวเนแสแอกเองก็บอกว่าสุดทนจนกรอบถึงสุดท้ายล่ะพักฐานล้วนๆครับโอ้ยาจานมันพักฐานหมดไม่สัใจวัยรุ่นรอเพื่อนบ้างก็เปิดพอร์ตอยู่ดามเออยูกกฎหมายอินเวสเอ็ถูกกฎหมายบัวหลวงถูกกฎหมายกรุงไทยถูกกฎหมายกำก,ก,กับดูแลโดยคอร์ร่ก็ไปเปิดเดี๋ยวนี้ก็เปิดกันทางแอปแล้ว่า่บัตรประชาชนสองหน้าเหมือนกับที่คริปโตเขาทำๆกัน แล้วไม่ต้องไปหาโปรกไม่ต้องไปกรอเอกสารเจ้าไหนเปิดยากเจ้าที่เปิดง่ายกินตลาดหมดเชื่อผมไหมล่ะนะเพราะนั้นก็เลยแย่งอินเดียยังไม่มีกลาาแต่รอไปก่อนกําลังทะลุโลกไปเลยลอยก็เหมือนกันเราดูด้วยตาเปล่าไ้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยพักฐานย่อลงมาเห็นไหมพอวุ่นพักฐานก็เข้าขึ้นไปขายนะเพราะนั้นเนี่ยศึกษาก่อนปลอดที่ไหนมันมีให้ลงทุนบ้างในส่วนของดีอาร์ดีไอที่ถูกกฎหมาย นั่นแหละสาม,มาจบด้วยหุ้นปันผลนะครับในส่วนของวันนี้ตัวแรกเลยที่ต้องเน้นนิดหนึ่งเทสลานะครับเคยกับลําลดดอกเบี้ยไหมต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ผมไม่ค่อยชํชนานาญเรื่องของข้อเท็จจริงว่าแบบคุณถามเรื่องกลับลําไหมนะกลับลําไหมคือเขาไม่เคยสัญญาดีวะาในภาพหรือมไม ก็ประวัติศาสตร์จริงๆเนีย่ยที่บอกมันไม่ชํานาญคือไม่ชํานาญในภาษาข่าวเขาไม่เคยเขาไม่เคยออกส่งหนังสือจดหมายถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่าฉันคือธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐพี่น้องประชาชนโปรดไว้วางใจได้ว่าการประชุมครั้งหน้าฉันจะลดดอ,อกเบี้ยเพราะเขาไม่คุยกับเราสิ่งที่บอกว่ากลับลำคือภาษาข่าวเพราะนักข่าว เขียนไปแล้วว่าเดี๋ยวก็ลดดอกเบีย้ยแน่แต่ปรากฏว่างไม่ลดเพื่อไรนักข่าวก็แก้เก้อไปไงเพราะฉะนั้นเป็นคําแก้เก้อนะคุณพัทระชัยที่ถามเรื่องว่าเฟตกลําลดดอกเบีย้ยคาแก้เก้อของสนักข่าวไงถ้าถูกต้องเขาอาจจะเคลมนิดนึงคือต้องการออเดียนกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าเขาสมมติว่านะเขาพูดผิดอย่างเงี้ยเขาก็แก้เก้อไปหน่อยกับลำในเฟดดังๆี่ คุณจุโรงแกไม่ได้มีหน้าที่มาบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าแกจะลดดอกเบี้ยเมื่อไรนี่คือข้อแท็จริงครับลองคิดดูซึ่งผมอาจจะตอบไม่ตรงคําถาม่าได้อันนี้ต้องขออไปแต่ผมมองมุมนี้ครับคุยกันนะสี่ชั่วโมงเทสลาเฮ้ยถึงแล้วอะ่ะเอากำไรออกบ้างนะเห็นสัญญาณกับตัวก็ออกกำไรออกนะสองร้อยหกสิบสี่นะสองรอยเจ็ดสิบแปดนะสามร้อยแล้วกันสองรเก้าสิบเก้าเหรียญดีามันมีไหมมี เท่าไรดีก็ถึงแล้วด้วยพอใจหรือยังบาทเก้าสิบสี่ตังค์สองบาทห้าตังค์แล้วก็สองบาทยี่สิบตังค์ครับออกได้ครับเป็นสัญญ,ญาณการก,ก,กับตัวขายได้เบาหน่อยเบาหน่อยแล้วให้เขาพักฐานสักนิดนึงรอบที่หนึ่งพักฐานสักหน่อยค่อยพิจารณาใหม่รอบที่หนึ่งอาร์มเทคโนโลยีที่ได้กันมาแล้วบางกขากเพิ่มอย่ารีบมันชนร้อยแปดสิบหกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาพักฐานลงมาค่อยเก็บแล้วพักฐานลึกค่อยซื้อเยอะ ไปต่อแบ่งไปขายอีกสองร้อยสามสิบครับใช้วิธีการทยอยขายขายไม่หมดไม่เป็นไรได้ทุนบวกกาไรมาส่วนหนึ่งทุกๆตัวท,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 ที่ย่อกับพุ้นที่ดีอยกลับมาเก็บข้างล่างครับสองตัวให้ระวังนิดหนึ่งนะครับในขณะที่อินเทอร์บอกไปแล้วบอกไปนานแล้วตัวนี้เก็บดีๆมาแล้ววันนี้พ้นเฟดซื้อแล้วนะครับดอดทนทนกันมานานตั้งสองเดือนจะมาใช้ข้องเทสแล้วนะครับตอนนี้เฟดวิ่งแล้วครับเ็าย่อ,ยยอลงมาค่อยว่ากันแต่ถ้าไปต่อสามสิบหกเหรียญครับสามสิบเจ็ดเหรียญ จากต้นทุนสามสิบเหรียญต้นทุนสามสิบเหรียญคุณไปขายที่ส6ิบกเหรียญกระจอกนิดเดียวเองมันค,คือย0สบเปอร์เซ็นครับคุณลองไปคำนวณดูยีสเอร์เ็นะี่กระจอกไม้คิดผลคอมมอนไซส์แล้วจะเห็นว่ากระจอกไม่กระจอกเนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์ครับนะสุกนี้มองไหนคุณมอ่อนมันมีไม่รู้ตลาดไหนคุณม่อนถามตลาดไหนก่อน อ่าอินเทลเตรียมตัวครับถ้าขึ้นมาแล้วใครสายเทตก็ก็อยู่ในหุ้นสารัฐมันก็เทกันได้แหละเปนวีเดียไม่ได้น่าเกลียดครับแต่เอ็นดีเดียดูนี้หนึ่งสายเทตทังหลายนะครับมันมีชุดเดเวอเจนอยู่แล้วตอนนี้กําลังเทสแล้วครับร้อยสามสิบเอ็ดนะร้อยสามสิบสามนะครับมีร้อยสามสิบห้าสายเทตทั้งหลายตัวเนี้ยเทคออกนะครับในขณะที่ถ้าสมมติเป็นเดียร์ราคาไทยนะสองบาทสี่สิบบาทสี่สิบเก้ากลางนนะ่เอาบอ,อกหน่อย สองบาทห้าสิบสี่ตังเพราะแถวเจอแสงเกลอซี่หนึ่งสองสามชัดๆตรงนี้แล้วขึ้นมาเอากําไรออกบ้างทุกคนบิตคอยสุกนี้ไปทางไหนผมว่าพฤิกัรนี้นี่แหละถ้าวันศุกร์มันไกลไปพฤิกัรนี้ดอลลาร์ร่วงไหมถ้าดอลลาร์ร่วงพอได้ดื่มตาอ้ปปากครับแต่ถ้าตัวเลขเงินเฟ้อเยอะแยะมากมายมหาศาลนึกถึงสี่หมื่นไว้นิดหนึ 42, 43, ่งสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามดิดูไว้ทักกู่นะตัวเลขเงินเฟ้อประกาศสักสามจุดห้าเนี่ยวินาศีสันตลโลทุกตลาดครับ นะครับจะคัดจะถือวางแผนล่วงหน้าก่อนครับด้วยคอนเซปต์แบบนี้นะทุกคนนะครับนี่คือในกลุ่มของตลาดหุ้นสหรัฐครับ JEPQ นะสภาพตลอดตัวนี้นะครับยอดทิศติดลมบนตัวนี้ ETF หุ้นสิบนางฟ้าออกมาเทรดกันแล้วจ่ายปันผลให้ทุกเดือนตอนนี้แพงเขารอไปเทคกันอยู่สัก50บวกค่อยขายแล้วลงมาสัก5าสาม50ค่อยซื้อครับถ้าลงมานะครับสแต็กยังไม่พ้นเฟสซื้อจ่ายปันผลทุกเดือน35เฟสซื้อครับอ่ะุ่นขึ้น จ่ายปันผลทุกเดือนไปคำนวณดูครับคุณได้ปันผลเท่าไหร่โอ้ไซเวหมายหนึ่งได้ครับตัวนี้รูปแบบหาดูหาดูยากครับเห็นไหมนึกภาพมาแพทเทินทุกแพทเทินสำหรับผมในโลกปัจจุบันนะออกได้สองหน้าหมดไม่ต้องคิดอะไรมากแต่สมมุติเห็นแพทเทิ์นนี้ตามตำราบอกว่ามันจะขึ้นแล้วถ้ามันไม่ขึ้นอนะ่ะมันลงใช่ไหมคุณคุณงงเตกเลยไง มันจะเทรดจะถืออะไรก็ตามมีจุดมอบตัวจุดอดทนไว้ด้วยทุกคนตัวนี้ถ้าทะลุมาแบบนี้เขาได้แต่ถ้าลงมาสักสี่สิบสองน่าเก็บมากกว่าตัวเมนก็เป็นอีกตัวหนึ่งปันผลทุกเดือนทะลุโลกในเพื่อนเทคโปรฟิตกันไหมบิ๊กแบล็คแคนโดเอ็นเกิฟิงด้วยนะแต่เป็นไงอ่ะรอบของเขาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยข้างบนจริงๆห้าสิบสามมันสวยกว่าแต่บางคนก็เริ่มปลดกันแล้วตัวนี้ก็จ่ายปันผลทุกเดือนครับหุ้นดีมีเยอะแยะ เดีไปไหนนะครับหลังจากเขาแพงไปแล้วเราก็พักึ่งสะสมตุนแก๊สโฟไปดีๆนะครับอุณนไทยเป็นยังไงบ้างซีพีอมาแล้วนะมาเยอะด้วยวันนี้เป้าต่อไป58 59เด็ดครับอ่ถ้าขึ้นมาตตเตรียมตัวไปเทคโรฟิตกัน ุ้นดีๆงบปีดีก็เทรดได้เทรดวุ้นงบดีไว้ก่อนดีกว่ามันก็เบาใจกว่าอย่างน้อยลงมามันมีโอกาสขึ้นได้อิชิตันเป็นยังไงบ้างก็ออกมาดูกันไม่ได้น่าเกลียดครับขึ้นมาโดยตลอดใช่ไหมอาจจะเบรกเอาชุดนี้ไปได้ก็วิ่งแล้ะครับตัวนี้พ้นเฟดซื้อไปแล้วนะครับมันควรจะแถวๆสัก16บบาท30ตังค์อ่ะตอนนี้สมบูรณ์ลงมาเยอะนะครับใครเก็บไม้แรกอยู่เนี่ยรอไม้2ออยู่ให้ลงมาอีกเยอะๆเลยอย่างเช่น แตกุ่มตรงนี้เล่นรีบาวเต็มกรอบได้ไหมสักสิบห้าสิบกบาทไม่ผิดครับค่อยค่อยหย,ย่อนเข้าไปนะโรงพยาบาลเป็นอีกกลุ่มอยู่นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือ BDMs นะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แพงไปน,นิดหนึ่งบ h โรงพยาบาลบำรุงราชควรจะตกสักหน่อยแ,แถวแถวสองร้อยสิบห้าค่อยเก็บครับแต่ bdms อีกแบบหนึ่งมันเล่นกับซีหนึ่งสองได้เห็นไหมพอซีหนึ่งสองได้แบบนี้มันเบสได้ยี่บหกบาทยนะี่บ้าบาทเนี่ยยี่บ้าบาทคัดครับ ที่บกบาทซื้อไายเดิมครับยี่บแปดยี่บเก้าแบบนี้พอไหวพอตนครับเอ่อดอลล่าก่อนว่ามีสัญญาณการกลับตัวไหมแล้วดอลล่าเนี่ยถ้าสมมุติดูข้อมูลย้อนหลังแล้วเนี่ยดูอินดิเคเตอร์แล้วมันดูมั่วๆอยู่ให้ใช้ d ี y ายครับจริงไหมแต่ดอลล่าฟิวเจอร์มันจะมีข้อมูลทางด้านอินดิเคเตอร์ที่ลึก สักนิดหนึ่งแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ถ้าดอลลร์ฟอร์มตัวมีสัญญาณการกลับตัวไม่ต้องสืบกรบพังเลเทหมดทุกตลาดแต่ถ้าเขาฟอร์มตัวไดเว์เจนจะลงมาตี้มันก็กลับมาทุกตลาดครับคุณม่อนที่ถามเข้ามานะครับอ่ะนี่คือของอุ่นครับมันก็ประมาณนี้หุ้นดีๆเอามาเทรดกันแค่นี้เองใครถามติดเอ็มนะครับชอบเอ็มมานานแต่ไม่เคยได้ซื้อสมัยก่อนตอนนี้ลงมาให้คุณโช้นางรำซื้อกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้าง เอ็มมาชุดนี้อาจจะมีรีบาวสั้นเพระฟิฟบิโบร้อยคล้ายๆสมบูรณ์แต่ฟิบโบร้อยมักจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นนยถ้าคุณเล่นสั้นอ่ะสามสิบห้ามันจะเป็นไม้หนึ่งที่เบาๆแต่ค่อยมาซื้อตรงนี้อีกทีครับเท่าไหรยี่สิบ้าบาทกับยี่สิบสองบาทเก้าบาทหกสิบเปนอันนี้ไม่ได้น่าเกลียดดูงบการเงินเสมอผ่าเป็นเรื่องโ้นรอคำถามครับผมอยู่หน้าจอนะครับ แน่ว่าใครอยากจะทำอะไรนะเช็คๆอ่ะมีคำถามเข้ามาจากคุณมิสเตอร์อคอมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู W ีครับ USDT นะ w a x ใช่ไหมต้องรีบต้องรีบพิมพ์ <laughs> เดี๋ยวดี๋ยวก็บอกชวนคนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่รายการพนันเขาอีกก็ w a x นะครับ แล้วก็ USDT นะน่าจะเป็น b y บิดแล้วบิดเจ็แล้วกันนะเห็นดังดีนะตัวนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้มันคือ C12 อยู่นะแล้วภาพในราย4ชั่วโมงล่ะอ๋อสังเกตนะคุณคุณ,ค,ณคุณอะไรอะ,อะสิสีคําพรนะครับตัวนี้นะครับขอไปตานชื่อปิดในเห็นไหมเขาเล่นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ย200วันมันจะเปลี่ยนเทรนเมื่อมันมายืนได้แบบนี้ตรงเนี้ย สัญญาณกันกับตัวแล้วเข้าได้ถ้าคุณรักคุณชอบตัวนี้อยู่นะครับราวนี้เนี่ยเวลาก็ลงมาห่างเส้นค่าเฉลี่ยสองร้วันเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวมีสัญญาณการกลับตัวมีสัญญาณการลับตัวนะครับคอยเข้าซื้อพอลงมาลึกแล้วสมมุตินะแหมทิศทางนี้มันเนี่ยโลเดิมควรจะเป็นจุดกดขาดตุนเส่ไถามว่าทําไมตรงนี้ดันลืมขายลืมเทคโปรฟิตลืมลืมหล,ลุดโลหายจ้อยเลยครับ วันครั้งหน้าถ้าเขาลงมาเส้นค่าเฉลี่ยก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมพอได้คนเสบแบบเนี้ยโลเดิมคือจุดคัดก็ถ้าจะเล่นขาลงแบบนี้นะแล้วเป้าไม่หนีไปไหนไกลครับไม่โลเดิมนะก็เส้นค่าเฉลี่ยสอง้วันนี่แหละนั่นคือตัวและวิธีในการเล่นตัวนี้ทีนี้เราดูภาพรวมกันที่ว่าดูว่าตัวนี้ลงอยู่เนี่ยมันไหวไหมเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้นะ wxs ddt เนี่ยนะมันคือภาพใหญ่นะมันน่าจะเป็นสี2หนึ่งสองสักอย่างหนึ่งสามสี่ตรงนี้อขึ้นแล้วแล้วก็เอ ะครับจริงๆอะ่ะมันมาแบบนี้ A B แล้วสีเล็กแล้ว A ใหญ่ที G, แล้ว B อีกทีนะึงแบบนี้ก็ได้หรือใครจะนับเป็น A B แล้ว1 2 3ไม่ได้แบบนี้นะครับมันต้องเป็น1นึขึ้น2ลง3ไม่เหลือมกับ1แล้วตัว X เท n d ดดเ t e Wave 5, มาตรงนี้ก็ได้ครับนะนี่คือได้นะครับนะนี่คือสาระสำคัญของ W A X ครับอ่ะไม่คนละตัวหลืออ w x ตัวไหน USD g w x ตัวนี้ไม่มีอรอมันเป็น L ใช่ไหม w x มันไม่มีอ่ะมันมี w x l w x p x. w x มันไม่มีสแลนอ่ะผมสแลนให้ดูด้วยอ่ะตัวไหนดีอคริปโตดีกว่าเผื่อมันจะมีนะเผื่อผมไม่เห็นดีมันไม่มีครับอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็อาจจะ แล้วนะั่นซิงตัวไหนดีมันมีตัวนี้ WXPXL นะ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่มีแล้วกันพอดีข้อมูลผมไม่มีนะถ้าสมมุติว่ามีอย่างโรคหรือมีสถานที่ที่เขาเตรดอยู่ออกได้ครับเดี๋ยวมาค้นต่อนี่ข้ามไปดูพอร์ตบอร์เรนคุณบอรเรนบัฟเฟตบ้างนะสำหรับคุณเตียที่ถามมาและคนชินพันธ์ที่ถามที่ธนา,า,าคารไทยธนาชาิใช่ไหม เรามาดูในส่วนของพอร์ตปูบริเวณบัฟเฟตกันก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยผมไม่ชอบคริปโตแต่ผมก็ซื้อหุ้นคริปโตอยู่อีลุงตุงนางทีมทํำนิวายไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ไปต่อนิวายมาแบบเนี้ยภารายวันนิวายแบบเนี้ยสมมตุติเราดูกรอบเราทําอะไรไม่เป็นเลยคุณเปียกแล้วพ้นหายไปหมดแล้วตอนนี้ออทามาตั้งแต่ไอพโอมาเล่นแบบไหนมีกึ่งกลางกรอบมีเต็มกรอบมีกึ่งกลางกรอบเต็มกรอบเห็นไหม บ้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเต็มๆกรอบตรงนี้สิบหกเหรียญครับไปถึงได้สาระสําคัญเนี่ยตัวเนี้ยภาพรายวันค่อนข้างไม่เห็นภาพแต่ถ้าดูในสี่ชั่วโมงวเวลาจะเล่นรอบเนี่ยสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยสองรายวันจะเป็นจุดรับที่เขาลงมาเล่นเสมอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาขึ้นไปถึงสิบหกแล้วก็ลงมาเส้นค่าเฉลี่ยสองรายวันข้างหน้าลงมาก็มารับที่สิบสองม่แล้วขึ้นไปอีกแบบเนี้ยสิ่งที่จะร้ายก็คืองบการเงินที่ดีครับ มันคือสาระส,สําคัญนะครับคราวนี้ถ้าได้ตัวนี้เสร็จแล้วเป้า16ค,ครับแต่เวลารับรับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนี้หุ้นกำลังค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยดูอาการแล้วจะเป็นจุดหรือแนวรับที่ดีครับในมาดูของคุณชินพันหุ้นปันผลเนาะ G T B ใช่ไหมมีไม่เอ่ยผมออก้าไปไหมพิมพ์เข้ามา,ม,มาหน่อยสิ G T B เนาะแล้วมาที่ทั้งหมดนะตัวนี้ ลบเอาของินใหม่ก็ได้แล้วก็ t t ทเออมาตัวนี้หน่อยปึ๊บอโอเคมาแล้วบา,บาทแปดสิบตังอยู่กําลังมาโอ้ขึ้นมาได้เก่งสมมุติเราติดนะแล,ะละ้วเราคัดไม่คัดไม่ไม่ต้องเฉลี่ยมันก็มีกําไรอุ้นที่ดีและมีปผลผละหรืองบการเงินดีตัวนี้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับอทีทีบปึ๊บปับปึ๊บป,ปับป๊บปับอ้าเฮ้ยเ็นเน ได้เห็นนรารการเล่นรอนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผนไปแล้วเฟดในการเก็บแต่เป็นเฟดในการรอความกำไร resistance มัตตีกัมซั p p อรเสมอเพราะนั้นเป้าต่อไปครับหนึ่งบาทเก้าสิบกตังค์และไม่ต้องรีบครับบาทเกนะ้าสิบบาทแปดสิบเก้าชิงออกครับตัวนี้เนี่ยเป็นเฟดของอย่าเพิ่งไปไล่ราคานะครับมันมันตุดละกรอบของเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการลงมาแนวรับ จากเส้นตัวนี้ยแล้วก็กรอบ c a ช n e l เขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมบาทเก้าสิบหรือบางทีขึ้นมาถึง2องบาทสิบกต่างเนี่ยคือกรอบเล่นของเขาโดยประมาณเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อ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 ผ่านผลไปแล้วลงมาแบบนี้ต่อโลเดิมเดิมโลเดิมเดิมจะเป็นจุดตัดหุนและคอยระวังหลังให้คุณเสมอเล่นกับหุ้นไทยการลงไม่ต้องเล่นในแบบนี้คือต้องคัดเอานะครพปรับการถูกตางเต้า บาท96ตังค์รับเกืบสบาท16ตังค์รับสำหรับตัวนี้อ่าทีนี้คุณแล้วใช่ไหมตัว w a x p นะ w a x p usdt นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละอ่าที่ไป n นั้นมีอันนี้โอเคหน่อยนะครับภาพก็เป็นยังไงแล้วก็ภาพรายวีลุดโลเดิมจำไหได้ครับตัวไหนที่หลุดโลเดิมอ่ะเวลาหลุดโลเดิมที่ไม่มีแนวรับสำคัญนะ สมมติไม่มีข้อมูลย้อนหลังมาลงแรงเสมอเห็นไหมเหมือนกันชุดเนี้ยถ้าบิตคอยไม่ฟื้นคืนฟื้นคืนนะมีโอ,อกาสลงแรงแต่ถ้าได้สังเกตชุดนี้ครับแนวต้านสําคัญขอให้ไซเวเถอแล้วไซเวเล่นยากสุดคืออะไรไม่ขึ้นเสถียน่าจะฟอร์มตัวเป็นเทตเด่โชวเดอร์ได้นี่ตอบไปเอาใจนะให้คุณสบายใจไม่ต้องเครียดกับตัวประเภทอย่างนี้เพราะคุณเห็นอยู่แล้วตลาด <c oughs> ก่อนหน้านี้ บิตคอยขึ้นสังเกตนะครับนะเอาคอยทุกตัวโดยเฉพาะมีมคอยนะนะขึ้นแรงถูกไหมหลังจากนั้นพอผ่านบนเรกูรเลเตอร์เข้ามาจัดการคุณได้มีช่องว่างให้ทิมแตงคุณบี c ขึ้นนะครับเอาคอยบางตัวตังไม่เข้าแหละนะครับหรือมีมบางตัวตังไม่ค่อยเข้า แทบไม่ขึ้นมันอยู่ที่เงินครับต่อไอ้นับเวฟสวยขนาดไหนนะถ้าเงินไม่เข้าเวฟปิดเปี้ยวหมดครับเลียบไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไซ์เวเถอะนะเป็นการดีกับชีวิตแล้วไม่ต้องเปืองตังเฉลี่ยหรอกครับถ้าคุณศึกษาเรียนรู้ดีๆแล้วเปิดใจให้กับตลาดที่มันถูกต้องตามกฎหมายกับตลาดหุ้นอย่างตลาดหุ้นที่เขามีงบการเงินดีๆนะแทนที่จะ จะเอาเงินมาเฉลี่ยนะเอาไปลงทุนหรือฝากกินดอกห้าเปอร์เซ็ยังจะดีกว่าเลยครับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบเนี้ยเงินฝากรัฐบาลสหรัฐแบบเนี้ยแต่ไปสนับสนุนพวกเขาไม่ได้ใช่ไหมไวัยรุ่นริปโตเพราะเดี๋ยวมันมันเลวซามต่ชาช้าพวกเนี้ยโดยแนวคิดอะนะเดี๋ยวมันจะต้องตายในวันหนึ่งไม่เอาดีกว่าดอกห้าเปอร์เซแต่อยากจะเอามาเฉลี่ยเพื่อให้ชนะ,ะตลอดขอสักนะ่เปอร์ซนเนี้ยได้แล้วก็ออกเลย คุณใช้ทุนทั้งหมดทั้งชีวิตทั้งเวลาความรู้ความสามารถและทุนมาเฉลี่ยเพื่อให้ขาดทุนน้อยหรือกําไรมากที่สุดสู้เอาทุนไปเฉลี่ยนะแล้วให้เอาทุนที่เฉลี่ยไปลงทุนแล้วได้สักห้าถึงสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยแบบไหนมันจะดีหรือมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายกว่าอันนี้แนวคิดนะครับนะพอเห็นลงมาขนาดนี้แล้วสูญสงสารแทนเนี่ยนะก็เห็นดูแล้วว่าเฟสใหม่ของโลกในเรคูเลเตอร์เข้าปแทบไม่ขึ้นจริงไหม นะบอกแล้วว่านีนะออกนโยบายอะไรเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนอย่าให้ภาคระทบกับรัฐแล้วเขาเป็นคนคุมกดมือเขาเล่นกลับแต่ละทีนะหนาวทุกคนนะเราเป็นผู้ถูกปกครองนะครับเราไม่ใช่ผู้ปกครองนะเราไม่ใช่ผู้ปก,นะปกตัวแทนของเราคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งศิลหนึ่งเสียงเท่ากันครับไม่ต้องโทษใครนะ เพราะฉะนั้นเองอะใครที่มีนโยบายล้อไปกับคุณสนับสนุนคลิปโตถ้าคุณอยากจะอยู่คลิปโตต่อข้างหน้าคุณก็เลือกได้ครับมันก็ทีป่ปไตมันก็ต้องว่าด้วยแบบนี้นะต่อมา BCH ใช่ไหม BCH อยู่ตรงไหนเตัวนี้ใช่ไหม BCH ตัวนี้ขึ้นโอ้พาตัวมาอยู่เฟสบนได้ถือว่าดีครับดูภาพคร่าวๆเอ้ยพอไหวแฮะเห็นไหมในกรอบเฮ้ยตัวนี้สวยสองร้อยหกสิบแล้วกันนะตัวนี้ ทีนี้คุณถามราคาไทยใช่ไหมก็ไปดูว่าข้อไหนตัวเป็นหมื่นเหมือนกันนะบิตคอยน์แคชตัวนี้นะครับมันก็จะได้ภาพนี้มาสมมุติเราจะตีกรอบักหน่อยที่ว่าเลื่องนยังไงตัวตัวตอนนี้กรอบแรงชื่อหน่อยก่อกลงทุนในภาพปีก่อนนะเป็นได้ไหมตัวนี้เพิ่งเออพอไหวพอทนได้กรอบมาแล้วไหวพอทนอยู่ไหมลงมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูโซนนี้ดีๆสมมุตินะรักชอบตัวนี้เก้าพันหก เหมือนภาพไหมมองภาพไหมเออถ้ามีไดเวเจェนตัวนี้เออซื้อได้เดี๋ยวมันจะขึ้นทะลุโลกไม่จริงหรอกขายเดิมโรเดิมให้มันถึงก่อนเถอะหมื่นสี่ห้าร้อยแบบเนี้ยจริงไหมตัวเนี้ 600. หมื่นสองหกร้อยหรือให้เดิมไหมนะหมื่นแปดห้ารอยอยู่ในโลกความเป็นจริงดีกว่าแต่เหมือนเดิมถ้าคุณจะเฉลี่ยตัวนี้เพื่อให้เฉลีย่ยโดยแนวคิดนะครับมีเงินทุกคนมีเงินหมดครับจริงไหมทุกคนมีเงินหมด เอาดอลลราไม่ได้เขาไม่ชอบเอมีเงินบาทแล้วกันนะครับอ่านล่าไม่ชอบเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวจะแย่เดี๋ยวจะไม่รู้อิโนโอยินเน่แล้วนะไม่เอามีเงินบาทจะเอาไปรไรเฉลี่ยไปเฉลี่ยเสร็จแล้วขอให้พอติดลบน้อยลงเพื่อความอะไรสบายใจหรืออ่าเป็นบวกบวกสักเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซนต์ทุนที่จะเฉลี่ยตรงเนี้ยหาช่องลงทุนเพิ่มในตลาดที่มันถูกกฎหมายไหมถูกไหม เงินฝากดอลลาร์สหรัฐตอนนี้5%ศึกษาดูสิตลาดอีเทฟพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ก็จ่ายทุกเดือนเดือนละ5%คนใช้ตังไปที่บวก1%หรือเอามาลงทุนแบบดิสฟร r เรทแทบเท่ากับศูนย์ตัวเนี้ยได้5% 1%ได้หน้าแต่5%ไม่ได้อะไรแถมเป็นพวกที่ส่งเสริมเงินเฟียตอีกจริงไหมโวยเสียความรู้สึกบอกแล้วถ้าลงทุนแล้วความรู้สึกมาอย่าลงทุนเลย ผันอารมณ์และเหตุผลออกโลกของการลงทุนนะว่ากันที่กำไรล้วนๆครับคุณลงทุนจนเป็นมหาเศรษฐีหรือคุณได้หน้าตาเองอย่าหาว่าผมสอนเลยนะให้เขาจะจริงไปคิดเองดีกว่าทุกคนนะ่ะโตกันหมดแล้วนะเลียนไหมครับก็ให้ภาพนี้ไปดูแล้วกันนะสำหรับของวันนี้น่าจะตอบครบทุกคำถามนะครับแล้วเสียงก็หมดพอดีนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตาม คลิปย้อนหลังเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มสาธารณะที่ชื่อว่าเดชากรน,นะตรงนั้นเราจะไม่ลบเพื่็ดูย้อนหลังต่อได้แต่หน้าเพจเนี่ยต้องลบเดี๋ยวเ c e b o o k มันตามมาแบนผมว่าไม่รู้ทำยังไงเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์นะอย่าทําเป็นการพันนันนะอย่าขายบ้านขายรถมาซื้อมาลงทุนเลยครับมันคือการพันพน,นันจริงๆแต่ย้ําเสมอโตกันแล้วจริงๆอ่ะเลือกเองได้ก่อนจะลาจากกันก็สวัสดีคุณปากินสักนิดหนึ่งเดี๋ยวตามดูคลิปย้อนหลังกันนะครับแล้วกลับมา สวัสดีทุกคนทุกท่านครับ